องอ่ะแอร์เอ้ยน้องแตงโมน้องเอ้ยแม่กับน้องนอนแล้วน้องนอนหรือยังคะน้องปิดไฟด้วยโอเคปิดไฟให้น้องนอนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลำดับต่อไปก็จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวจากทางดอยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะในการช่วยกันเก็บขี้ควายเก็บหัวหอมแล้วก็เก็บถ่านด้วยไปรับชมข่าวเลยไหมคะครับค่ะชมข่าวเลยค่ะงั้นไปกันเลยค่ะพาน้องไปด้วยไหมคะน้องไปด้วยค่ะไปเลยอุ้มน้องเลยค่ะอุ้มน้องไปเลยค่ะข่าวจากดอยรายปลายฟ้าช่วยกันทำงานทั้งงานหอมและงานเหม็นทุกๆวันเสาร์อาทิตย์จะมีพี่น้องญาติธรรมชาวชุมชนมาร่วมฟังธรรมก่อนฉันหากไม่มีสมณะก็จะมาทานอาหารร่วมกันภาคบ่ายก็มาทำงานร่วมกันเป็นกิจกรรมแบบจิตอาสาช่วยทำงานให้กับส่วนกลางเพื่อได้มาพบปะพูดคุยกันไปตามประสาญาติพี่น้องสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้มี3งานคืองานหอมงานเหม็นและงานดำงานที่1งานเหม็นเป็นงานตักและขนขี้ควายซึ่งมีกลิ่นเหม็นเป็นงานที่ค้างไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมางานนี้มีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เป็นผู้ชายล้วนๆไม่มีผู้หญิงปนต่างคนต่างช่วยกันทำด้วยความขยันขันแข็งทำจนขี้ควายหมดคอกได้32กระสอบงานที่2ไม่ต้องดมก็เรียกว่าหอมหอมทั้งปีนารีชอบใช้มีไว้ในครัวนั้นคือหัวหอมงานนี้มีแต่ผู้หญิงล้วนๆไม่มีผู้ชายเป็นงานถอนหัวหอมมัดหัวหอมนำหัวหอมไปเก็บเพื่อไว้เป็นเครื่องปรุงอาหารให้มีรสชาติต่อไปงานนี้ทำ2วันยังไม่เสร็จจะต้องทำในวันต่อๆไปมีทั้งหอมขาวหอมแดงและกระเทียมใครว่างไปช่วยกันได้ทุกวันงานที่3งานดำคืองานเก็บถ่านเนื่องจากคุณประพันธ์ได้ทำการเผาถ่านเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่เก็บยังไม่หมดวันเสาร์นี้จึงได้ช่วยกันเก็บใส่กระสอบขนไปไว้ในโรงครัวได้ทั้งหมด25กระสอบพวกเราชาวนักธรรมสง่าล้ำกว่าใครๆดวงจิตพวกเราแจ่มใสด้วยพระธรรมพุทธองค์ฟังธรรมพ่อครูสอนสั่งเฝ้าปลูกฝังความซื่อตรงให้ละโลภโกรธหลงเรื่องอาหารการอยู่กินพวกเราสามัคคีสร้างกรรมดีเป็นอาจินได้เป็นผู้มีศีลและเมตตาเอื้ออารีพวกเราพร้อมช่วยกันร่วมสร้างสรรค์สามัคคีละชั่วทำแต่ดีทุ่มชีวีพรีเพื่อธรรมเจริญธรรมสำนึกดีครับงานทุกงานก็สำเร็จได้ด้วยพลังสามัคคีแห่งความเสียสละนะคะตอนนี้พาน้องคุณมาอยู่ในมุมของดอกไม้งามของพระอริยะนะคะผู้ที่มาที่นี่ก็จะได้พิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของชีวิตค่ะและสัจธรรมอื่นๆมากมายที่ซ่อนอยู่ณจุดนี้นะคะลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวแพทย์วิถีธรรมนะคะมีการรวมพลังเก็บผักเพื่อที่จะส่งมาร่วมงานพุทธาภิเษกที่ปฐมประสงค์นี่แหละค่ะลูกปุ้นคะลูกชอบเก็บผักไหมคะเก็บผักลูกไปเก็บอะไรบ้างคะเก็บเก็บมะเขือเทศที่ไหนลูกที่ทำงานที่สวนไหนโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับชมข่าวความเคลื่อนไหวจากพี่น้องแพทย์วิถีธรรมกันเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมณบวรสถานีอโศกระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2566มี4ข่าวข่าวที่1จัดสรรพัฒนาพื้นที่ด้านท้ายและหลังเขื่อนบวรเพื่อทำประโยชน์ให้เหมาะสมเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนบวรมักจะมีลมแรงพัดและมีแดดร้อนเป็นระยะ
สัปดาห์นี้ท่านสมณะเดินดินติขาวีโรท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกท่านสมณะถักบุญจิตตปุญโญและท่านสมณะด่วนดีสุชโวได้เมตตาแพร่วิถีธรรมอปาริหานิยธรรมหารือร่วมกับท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนจัดสรรและอนุญาตให้แพร่วิถีธรรมได้ใช้พื้นที่เพิ่มและให้ต่อเติมชั้นลอยเพื่อขยายพื้นที่ในการทำประโยชน์ทั้งเป็นที่ทำงานและเก็บของยามน้ำมาแพร่วิถีธรรมขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านสมณะเป็นอย่างสูงยิ่งนอกจากนั้นมีการสร้างตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆโดยท่านสมณะด่วนดีและอาจารย์หมอเขียวได้หารือและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นข่าวที่2กสิกรรมไร้สารพิษแปลง77ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้แห้งและผักตบชวาสัปดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนรวมพลังจิตอาสาอปาริหานิยธรรมในแต่ละวันให้ช่วยกันเอาภาระปรับแต่งโครงสร้างระบบน้ำแปลง77ให้น้ำไหลเข้าไปทั่วถึงในแปลงเพื่อรดน้ำผักที่ปลูกไว้แล้วทั้งนี้ปรับทางน้ำไหลให้ตื้นและแคบขึ้นเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วและทั่วถึงแปลงที่จะเป็นการช่วยประหยัดน้ำในช่วงฤดูแล้งและทำให้พืชชุ่มชื้นอยู่เสมอพร้อมให้หญ้าและผักโขมโตขึ้นเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยต่อไปด้วยมีการนำปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้งมาคลุมหน้าดินป้องกันแดดร้อนเผาช่วงกลางวันซึ่งใบไม้แห้งจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปจิตอาสาได้รวมพลังกันไปช่วยกันกวาดและเก็บใบไม้แห้งที่เหือนสุดชีวิตมาคุมหน้าดินกันอย่างสนุกสนานและเบิกบานมีการทำคันขั้นบันไดรอบบ่อน้ำแปลง77และนำผักพื้นบ้านมาปลูกป้องกันดินทลายเป็นอาหารและเพิ่มความสวยงามได้ด้วยเช่นดาวดอยต้นกล้วยและอ้อยเป็นต้นที่นำมาปลูกรอบฐานบ่อน้ำด้วยนอกจากนั้นจิตอาสารวมพลังอปาริหานิยธรรมหารือวิธีการนำผักตบชวาซึ่งจากในบุงข้างถนนตรงไปเฮือนสุดชีวิตเพื่อนำมาลงในแปลง77เป็นปุ๋ยต่อไปจิตอาสาได้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายท่ามกลางอากาศเย็นสบายลมพัดแรงมีชีวิตชีวาสดชื่นและได้พลังดีข่าวที่3รวมพลังเก็บผักสวนไวพลังเพื่อส่งไปปฐมอโศกสัปดาห์นี้จิตอาสารวมพลังไปช่วยกันกับอาอ้อมดินผู้รับใช้สวนไวพลังเก็บผักหลากหลายชนิดเพื่อนำไปร่วมงานพุทธาภิเษกที่ปฐมอโศกและได้เก็บผลผลิตที่แปลงข้างเขื่อนบวรเช่นมะเขือเปราะและมะเขือเทศไปร่วมงานที่ปฐมอโศกด้วยเช่นกันข่าวที่4พัฒนาติดตั้งแผงไฟแดดสำหรับใช้งานครัวแพทย์วิถีธรรมสัปดาห์นี้จิตอาสารวมพลังไปช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนเต็นท์โครงหลังคาเหล็กซึ่งก่อสร้างใหม่ด้านท้ายครัวแพทย์วิถีธรรมประมาณ15แผงและติดตั้งระบบควบคุมไฟแดดด้วยเพื่อพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดระบบไฟแดดแบบออฟกริดมาใช้กับงานครัวในการหุงต้มน้ำและอาหารซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายจากไฟบ้านพร้อมให้มีไฟพอเพียงกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและได้ใช้ไฟในยามไฟฟ้าหลวงดับด้วยเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะงานพุทธาภิเษกนี้นะคะก็น้องมาดูช่างค่ะท่านสมณะเป็นช่างซ่อมกุฏิค่ะงานพุทธาภิเษกนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานนะคะตอนนี้ท่านสมณะและพระคุณเจ้าก็กำลังร่วมการซ่อมกุฏินะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมาหลายปีกุฏิหลายหลังก็ชำรุ
ผุพังไปท่านสมณะก็มาร่วมกันซ่อมนะคะซึ่งมาซ่อมหลายวันแล้วค่ะเพราะว่ากุฏิอยู่ที่นี่ก็มีหลายหลังนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานค่ะมาดูว่างานพุทธาภิเษกนี้ที่มีเป้าหมายจัดขึ้นเพื่อให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าท่านไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อยากจะให้ท่านมาดูว่าปฐมประสงค์นี้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตอนนี้ต้นไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่ดีอาหารการกินก็มีพรั่งพร้อมเศรษฐกิจการค้าก็รุ่งเรืองแต่ว่าที่ต้องรำลึกนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือท่านสมณะท่านสิกขมาสหลายรูปของชาอโศกก็ได้มรณภาพจากไปแล้วนะคะญาติธรรมผู้ใหญ่หลายท่านก็จากไปแต่ว่าบุคคลสำคัญที่สุดที่ยังอยู่ก็คือหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์อยากจะให้ทุกท่านได้มากราบนมัสการหลวงปู่ถ้าจบรายการนี้แล้วก็อยากจะให้จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินมาเลยนะคะงานจะเริ่มวันอาทิตย์ที่5นี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่47นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่11มีนาคม2566ที่พุทธสถานปฐมอโศกตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจองตั๋วเครื่องบินแล้วมากันได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของทางรายการแล้วนะคะทีมงานบอกเล่าข่าวสดทุกคนจะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันในงานพุทธาค่ะวันนี้แม่รุ่นกับน้องปูนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกปูนลาผู้ชมหน่อยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะแดนดินถิ่นใกล้เมืองห่างแสน